ค่ะหัวข้อเรื่องความแตกต่างระหว่างสหภาพยุโรปและประชาคมอาเซียนนะคะก่อนหน้าที่จะดูวิดีทัศน์นี้เนี่ยนักศึกษานิสิตแล้วก็ผู้สนใจคงจะได้อ่านเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนมาบ้างแล้วนะคะทีนี้อยากจะมาพูดสรุปถึงลักษณะสำคัญบางประการที่ทำให้เรารู้สึกว่าอะไรที่ทำให้การเป็นประชาคมอาเซียนของเราเนี่ยเหมือนมันไม่เกิดความแตกต่างไปจากเดิมเลยจากที่เราเคยอยู่กันเป็นแต่ละประเทศนะคะเมื่อเทียบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในการรวมกลุ่มของภูมิภาคยุโรปที่เรารู้จักกันในชื่อว่าสหภาพยุโรปนะคะแล้วก็เพิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอย่างเช่นการต้องลงคะแนนเสียงเพื่อที่จะให้อังกฤษเนี่ยออกจากการเป็นสหภาพยุโรปหรือว่า Brexit เนี่ยนะคะทีนี้ทำไมการเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกว่าเราถูกกดดันให้ต้องไปรวมกลุ่มกันเหมือนกับสหภาพยุโรปมากมายขนาดนั้นอันนี้ก็อยากจะพูดถึงสิ่งที่มันทำให้มีความต่างกันระหว่างการเป็นประชาคมอาเซียนกับการเป็นสหภาพยุโรปนะคะเอาข้อจริงแล้วเนี่ยทั้งการเป็นสหภาพยุโรปแล้วก็การเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยนะคะมันอยู่บนพื้นฐานแนวคิดเดียวกันที่เขาเรียกกันว่าภูมิภาคนิยมนะคะทีนี้แนวคิดภูมิภาคนิยมเนี่ยมันก็เกิดมานานแล้วนะคะตั้งแต่ราวทศวรรษ1960ทีนี้การเกิดภูมิภาคนิยมดังกล่าวเนี่ยมันมาจากความพยายามที่จะมีความร่วมมือกันของกลุ่มประเทศที่อยู่ในภูมิศาสตร์เดียวกันอยู่ในพื้นที่เดียวกันการอยู่ในพื้นที่เดียวกันเนี่ยมันก็ทำให้อยากจะร่วมมือกันเพื่อที่จะทำให้เกิดความเข้มแข็งของภูมิภาคทีนี้การรวมกันเป็นภูมิภาคนิยมเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเราอยากจะรวมกันโดยสมัครใจอย่างไรก็ได้นะคะแต่ว่ามันต้องมีขั้นตอนกระบวนการทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการนะคะคือมันมีความยินยอมพร้อมใจของแต่ละชาติแต่ละรัฐที่จะเข้ามาร่วมกันกับการเป็นองค์การอันนี้เนี่ยนะคะขณะเดียวกันนอกจากการมีภูมิภาคนิยมแล้วเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญอันนึงที่ทำให้ภูมิภาคนิยมเนี่ยมันเป็นที่นิยมแล้วก็กระจายตัวอยู่ทั่วในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกเนี่ยมันก็เป็นผลมาจากสิ่งที่เราเรียกกันว่าโลกาภิวัตน์นะฮะโลกาภิวัตน์คืออะไรเอาคร่าวๆเนี่ยโลกาภิวัตน์มันก็คือการที่เรามีการเชื่อมโลกเข้าด้วยกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการคมนาคมสื่อสารนะฮะด้วยการขนส่งที่มันก้าวหน้ารวมทั้งมีการเคลื่อนย้ายทั้งคนทั้งทุนทั้งสินค้าไปได้อย่างรวดเร็วทั่วทั้งโลกรวมทั้งเรื่องทางวัฒนธรรมอย่างเช่นภาษาและก็เรื่องอาหารการกินต่างๆนะฮะถ้าเรานึกถึงโลกาภิวัตน์เนี่ยก็คือสิ่งที่เราเจอกันอยู่ในทุกวันนี้นะฮะอย่างเช่นเราจะเห็นได้ว่าเมืองใหญ่อย่างเช่นในประเทศไทยในกรุงเทพเนี่ยนะฮะเราจะสามารถหาทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากทั่วทั้งโลกได้ในกรุงเทพนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาหารญี่ปุ่นอาหารอิตาเลียนอาหารเยอรมันอาหารฝรั่งเศสหรือการมีคนที่มีวัฒนธรรมต่างๆกันรวมกันอยู่ในเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพนะฮะซึ่งลักษณะโลกาภิวัตน์เนี่ยมันจะขยายตัวออกจากเมืองใหญ่ไปยังภูมิภาคต่างๆด้วยนะฮะเป็นผลมาจากการที่เราติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นนะฮะหรืออย่างตัวอย่างที่ง่ายที่สุดก็คือการที่เราสามารถที่จะพูดคุยกันข้ามโลกได้โดยที่ไม่ต้องใช้เวลาถึงเสี้ยววินาทีนะฮะอย่างเช่นการพูดคุยผ่าน LINE หรือว่าผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คหรือว่าโครงข่ายสังคมต่างๆอันนี้คือการที่ย่อโลกจากที่เราไม่เคยสามารถที่จะติดต่อกับคนที่อยู่ข้ามทวีปได้นะฮะต้องใช้เวลานานเป็นเดือนในการที่คุณจะเดินทางติดต่อกันแต่เทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้คุณเข้าไปใกล้กันมากขึ้นพร้อมกับการเคลื่อนที่ที่มันทำให้ทุกอย่างเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นเขตแดนของรัฐหรือว่าภูมิศาสตร์ของรัฐที่มันเคยกั้นสิ่งที่ทำให้เคยเคลื่อนไหวยากๆไม่สามารถไปมาหาสุขกันได้อย่างผู้คนอย่างวัฒนธรรมเนี่ยมันเปิดมากขึ้นรวมถึงสิ่งที่มันเป็นด้านลบอย่างเช่นปัญหาต่างๆเช่นปัญหาการก่อการร้ายปัญหายาเสพติดข้ามชาติในเมื่อปัญหาที่มันเกิดมาจากการที่คุณมีพรมแดนที่มันสัมพันธ์กันอย่างง่ายดายมากขึ้นเนี่ยนะคะมันก็ทำให้แต่ละชาติเนี่ยเริ่มเห็นว่ามันควรจะมีการรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะจัดการกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นใน
การเกิดโรคกาพิวัตรที่ทำให้พรมแดนเนี่ยมันหายไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นประเทศที่อยู่ในเขตภูมิศาสตร์เดียวกันก็เลยรวมกันเป็นสิ่งที่เรียกว่าการเป็นภูมิภาคนิยมอย่างเช่นสหภาพยุโรปหรือว่าที่เราเป็นก็คือประชาคมอาเซียนนะคะทีนี้ภูมิภาคนิยมเนี่ยเกิดขึ้นมานานแล้วเหมือนที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะตั้งแต่ราวหลังสงครามโลกครั้งที่2หรือว่าทศวรรษ 1950-1960 เนี่ยมันก็คือการเกิดขึ้นของสิ่งที่เราเรียกว่าภูมิภาคนิยมเก่านะฮะภูมิภาคนิยมเก่าเนี่ยอยากที่จะสู้กับสิ่งที่อยู่ในช่วงที่เราเรียกว่าสงครามเย็นใช่ไหมคะเป็นเรื่องของการต่อสู้ทางอุดมการณ์มันทำให้ยุโรปเนี่ยเริ่มที่จะคิดรวมกลุ่มประเทศในยุโรปขึ้นมานะฮะทีนี้กลุ่มประเทศในยุโรปเนี่ยมีการรวมกลุ่มกันเริ่มต้นจากการเป็นประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้าแห่งยุโรปนะฮะจากนั้นก็เริ่มมีสิ่งที่เรียกว่าประชาคมเศรษฐกิจยุโรปและประชาคมปรมาณูยุโรปซึ่ง3องค์กรนี้รวมกันนะฮะแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าประชาคมยุโรปนะฮะซึ่งประชาคมยุโรปเนี่ยก็จะกลายเป็นสหภาพยุโรปต่อไปนะฮะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกนะคะทีนี้แรงเคลื่อนที่สำคัญที่มันเกิดสิ่งที่เรียกว่าภูมิภาคนิยมใหม่เนี่ยมันเกิดในช่วงทศวรรษ 1980-1990 คือในยุคที่เราบอกว่ามันเกิดโลกาภิวัตน์มีการติดต่อสื่อสารนั่นแหละค่ะคือภูมิภาคนิยมใหม่เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่การต่อสู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากสงครามเย็นแต่มันเป็นการรับมือกับการเคลื่อนย้ายของผู้คนข่าวสารและวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นภูมิภาคนิยมใหม่มันก็เกิดขึ้นจากการเริ่มที่สหภาพยุโรปเกิดขึ้นได้อย่างไรมันก็เกิดขึ้นจากการที่ประชาคมยุโรปเนี่ยรวมกันผ่านกฎหมายที่เรียกว่า Single European Act หมายถึงว่ายุโรปเนี่ยจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวคือมีกฎหมายอันเดียวกันนะคะมีโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างของรัฐอันเดียวกันนะฮะซึ่งรวมถึงการมีตลาดเดียวกันและคือสิ่งที่เราเรียกว่าสหภาพยุโรปในเวลาต่อมานะฮะทีนี้สหภาพยุโรปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้อาเซียนหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะคะหรือว่าอาเซียนที่เรารู้จักกันแบบย่อๆเนี่ยนะคะก็เกิดอยากที่จะรวมกลุ่มกันเป็นเหมือนสหภาพยุโรปบ้างมันก็นำไปสู่การเกิดขึ้นของการวางแผนที่จะจัดตั้งสิ่งที่เรียกว่าประชาคมอาเซียนนะคะซึ่งการพยายามที่จะก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรปและอาเซียนเนี่ยอันที่จริงแล้วมันมีความเก่าแก่ความเป็นมาที่เก่าแก่มาพร้อมกันใช่ไหมคะแต่ว่าทำไมสหภาพยุโรปเนี่ยถึงดูมีการรวมกลุ่มกันได้อย่างเหนียวแน่นอย่างที่เรารู้นะคะว่าตอนนี้สหภาพยุโรปเนี่ยใช้เงินสกุลเดียวกันใช่ไหมคะเงินยูโรนะคะการเดินทางเป็นไปอย่างไปได้ครอบคลุมในยุโรปนะคะโดยที่ใช้วีซ่าหนึ่งเดียวนะคะหรือว่าการเคลื่อนย้ายของคนเนี่ยก็ทำได้โดยที่คนในยุโรปทั้งหมดเนี่ยจะเคลื่อนย้ายไปไหนได้โดยที่ไม่ติดเรื่องพรมแดนรัฐแต่ทำไมเวลาเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยมันถึงไม่เป็นแบบนั้นมันถึงมีการเปลี่ยนแปลงที่มันช้ากว่านั้นมากนะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อแตกต่างที่สำคัญอันนึงที่เราควรจะต้องนึกถึงก็คือว่าในขณะที่สหภาพยุโรปเนี่ยมันเป็นการรวมกลุ่มกันของประเทศในยุโรปที่มันเจริญแต่ประชาคมอาเซียนเนี่ยมันคือการรวมกลุ่มกันของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มันเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาหรือว่าอยากจะเข้าไปแข่งขันกับประเทศที่พัฒนาแล้วได้เพราะฉะนั้นในระดับของความสามารถมันก็ต่างกันแล้วใช่ไหมคะนอกจากเรื่องระดับความสามารถที่แตกต่างกันเนี่ยนะคะวิธีการดำเนินการหรือว่ากลไกในการดำเนินการของสององค์กรหรือว่าองค์การเนี้ยเนี่ยยังต่างกันโดยสิ้นเชิงนะฮะข้อที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของการที่สหภาพยุโรปเนี่ยเขามีการตั้งลักษณะองค์กรเหนือรัฐขึ้นมาตั้งแต่แรกนะฮะทีนี้องค์กรเหนือรัฐเนี่ยมันก็จะหมายถึงว่าสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือว่าประเทศต่างๆในยุโรปเนี่ยจะต้องยกอำนาจอธิปไตยของตัวเองบางส่วนเนี่ยไปให้กับองค์กรของรัฐในการตัดสินใจนะฮะการถ่ายโอนอำนาจดังกล่าวเนี่ยมันมีข้อผูกพันนะฮะอย่างเช่นเรื่องของนโยบายทางเศรษฐกิจนโยบายต่างประเทศที่คุณจะต้องเชื่อฟังองค์การสหภาพยุโรปหรือว่าองค์การเหนือรัฐที่เขาเรียกว่าคณะมนตรียุโรปนะฮะคือทุกรัฐมีข้อผูกพันจะต้องปฏิบัติตามดังกล่าวนะฮะในขณะที่อาเซียนเนี่ยเป็นลักษณะที่คุณไม่มีองค์กรเหนือรัฐ
คุณไม่ยังไม่มีคนที่มีอำนาจสูงสุดเหนือรัฐต่างๆที่จะสั่งให้ประเทศไทยต้องทำอย่างนี้พม่าต้องทำอย่างนั้นนะคะแต่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะยอมทำตามที่ประชาคมอาเซียนขอร้องจะทำหรือไม่ก็ได้นะคะเป็นความยินยอมพร้อมใจที่แต่ละประเทศเนี่ยจะเต็มใจทำหรือไม่เต็มใจทำก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นลักษณะขององค์กรเหนือรัฐแต่ว่าเป็นองค์กรระหว่างรัฐอันนี้คือสิ่งที่ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่น่าแปลกใจว่าที่ทำไมหลายๆครั้งเนี่ยดูเหมือนว่าการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในประชาคมอาเซียนเนี่ยมันถึงเป็นไปได้ช้าเพราะมันต้องอาศัยความร่วมมือยินยอมจากแต่ละประเทศที่อยู่ในอาเซียนด้วยนะคะทีนี้ในการที่จะดำเนินการที่แต่ละองค์กรจะเป็นสหภาพยุโรปหรืออาเซียนดำเนินการเนี่ยค่ะมันก็ต้องมีตัวที่มันเป็นเหมือนกับกลไกที่จะดึงอำนาจไปสู่องค์กรใช่ไหมคะทีนี้ไอ้กลไกดังกล่าวเนี่ยในอาเซียนเนี่ยมันไม่มีนะคะอาเซียนไม่มีกลไกหรือว่าไม่มีมาตรการที่จะทำให้สมาชิกเนี่ยพัฒนาไปสู่จุดที่ยกอธิปไตยของตัวเองเนี่ยไปให้กับองค์กรเหนือรัฐอย่างประชาคมอาเซียนแล้วก็ทำให้สมาคมอาเซียนหรือประชาคมอาเซียนเนี่ยสั่งการในการปฏิบัติงานใดๆได้นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็หมายความว่าการดำเนินงานของอาเซียนเนี่ยมันไม่ได้มีความคล่องตัวแล้วก็ไม่ได้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกันเหมือนที่สหภาพยุโรปเป็นนอกจากนั้นแล้วในเรื่องของระบบหน้าที่เนี่ยเราก็ไม่มีอาเซียนเนี่ยไม่มีองค์กรหลักที่มีหน้าที่ชัดเจนนะคะแม้ว่าเราจะบอกว่าโอเคเรามีสำนักงานอาเซียนเรามีสำนักงานอาเซียนอยู่ที่จาการ์ตานะฮะแต่ว่าสำนักงานดังกล่าวเนี่ยทำหน้าที่ในลักษณะของการเป็นผู้ประสานงานคือไม่ได้มีอำนาจสั่งการไม่ได้มีอำนาจตัดสินใจและไม่ได้มีอำนาจออกกฎหมายใดๆเหนือรัฐในอาเซียนนะฮะมีความพยายามในอาเซียนที่จะจัดองค์กรหลักที่มีอำนาจหรือเปล่ามันไม่ได้เห็นเป็นรูปธรรมนะคะคือมันมีความพยายามที่อยากจะทำอยู่แต่ก็ไม่มีใครที่ออกมาทำให้มันเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้อาจจะเนื่องจากว่าในทุกประเทศในอาเซียนเนี่ยกลัวเรื่องของการที่ตัวเองจะต้องเสียอธิปไตยให้กับ องค์กรเหนือรัฐอย่างอาเซียนนั่นแหละนะคะนอกจากนั้นสิ่งที่อาเซียนไม่มีแต่สหภาพยุโรปมีอันนึงก็คือเรื่องกฎหมายนะคะในขณะที่สหภาพยุโรปเนี่ยมีมาตรการทางกฎหมายที่บังคับใช้ในแต่ละรัฐอย่างเข้มข้นนะฮะแต่ว่ากฎหมายที่จะเป็นกฎหมายร่วมของอาเซียนเนี่ยมันไม่มีใช่ไหมคะคือก็ใช้สิ่งที่เรียกว่าเป็นหลักการความร่วมมือระหว่างประเทศในการที่จะควบคุมบังคับรัฐสมาชิกนะฮะอันนี้คือข้อต่างนะฮะส่วนข้อแตกต่างอันสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องที่เดี๋ยวเราจะขยายความกันในหัวข้อที่3ด้วยแต่ก็เป็นความต่างอันนึงที่เป็นความตั้งใจของสมาคมอาเซียนหรือว่าประชาคมอาเซียนที่ไม่อยากที่จะให้เกิดเหมือนกับที่สหภาพยุโรปเกิดก็คือเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีนะฮะในขณะที่สหภาพยุโรปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีความสามารถที่คุณจะสามารถถ้าคุณเป็นประชากรยุโรปเนี่ยนะฮะประชาชนยุโรปคุณจะสามารถเดินทางไปทำงานที่ไหนก็ได้ในยุโรปประเทศไหนก็ได้นะฮะก็จะได้รับเอกสิทธิ์ได้รับสิทธิต่างๆเหมือนกับคนที่อยู่ในประเทศนั้นนะฮะคุณเป็นคนเยอรมันเนี่ยจะไปทำงานที่เบลเยียมไปทำงานที่อังกฤษนะฮะคุณจะมีสิทธิ์ทุกอย่างเหมือนกับพลเมืองเบลเยียมพลเมืองอังกฤษนะฮะคุณมีสิทธิ์ที่จะเอาครอบครัวไปนะฮะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับสวัสดิการเหมือนกับที่คนที่อยู่ในประเทศนั้นได้รับนะฮะไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรแต่ประชาคมอาเซียนเนี่ยเรายังไม่ได้เปิดมากขนาดนั้นแต่มันจะเป็นการเปิดให้เคลื่อนย้ายแรงงานได้โดยมีการตกลงกันในข้อตกลงที่เรียกว่า MRA เนี่ยค่ะเป็นแต่ละอาชีพซึ่งอาชีพที่เขาทำ MRA กันซึ่งเดี๋ยวเราจะได้รู้ในรายละเอียดเนี่ยนะคะมันจะเป็นอาชีพเฉพาะบางอย่างโดยเฉพาะสายที่เป็นแรงงานฝีมือที่มีทักษะสูงนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสาธารณสุขคือแพทย์และพยาบาลเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าจะไปทำงานก่อสร้างโดยเปิดเสรีนะฮะและการไปทำงานตามข้อตกลง MRA ดังกล่าวเนี่ยก็มีกฎเกณฑ์ที่แต่ละประเทศเนี่ย ออกเป็นของตัวเองนะฮะไม่ใช่ว่าจะถ้าเป็นหมอก็จะสามารถไปทำงานได้ในทุกประเทศซึ่งอันนี้นี่เดี๋ยวเราจะพูดกันในรายละเอียดต่อไปในเนื้อหาที่3นะคะค่ะหลังจากที่นิสิตนักศึกษาแล้วก็ผู้สนใจทุกท่านเนี่ยได้ศึกษาหัวข้อนี้จากการอ่านเนื้อหาแล้วก็จากการดูวิดีทัศน์แล้วเนี่ยนะคะ
ในส่วนของส่วนสุดท้ายของหัวข้อย่อยที่1เนี่ยก็คงจะเป็นใบงานให้พวกเราได้ทำการทบทวนในเนื้อหาที่เรียนมาเพื่อที่จะลองทบทวนดูว่าเรามีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็เพื่อที่ว่าเราจะได้เตรียมการเข้าไปสู่ในหัวข้อต่อไปนะคะก็ลองทำใบงานเพื่อทบทวนดูนะคะ